เน้นๆวาซาบิดีกรรมนาวัตติโลกูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านโอชิเน่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ okay. รออาหารก็หนึ่งตอนนี้เราจะสั่งอาหารนะครับเมนูอาหารมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้สั่งเป็นบุฟเฟ่นะครับหัวละ500บาทนะครับปลาดิบรวมพิเศษเดี๋ยวมาดูว่าน่ากินน่าทานขนาดไหนท่านผู้ชมเวลากิน2ชั่วโมงสำหรับบุฟเฟ่500บาทต่อท่านนะครับก็ลองมาได้ที่โอชิเน่นะครับร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับข้างสปีดเก่านะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับลองตามมาชิมที่ร้านได้โอเคครับวันนี้มากับช่องริวๆ Channel นะครับอุ้มอิ่มถิ่มกระป๋องนะครับแล้วก็ครอบครัวพาลูกมานะครับลูกกินปลานะครับลูกชอบกินปลา wow. มาลองกินปลาดูปลาทะเลเป็นยังไงหลังจากกินปลาน้ำจืดมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับบรรยากาศรอบข้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าครัวเขาอาหารมันสดขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนนะครับสดๆจากญี่ปุ่นเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับ okay.ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะกินกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้ช่องกุลยำ Channel ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับกุลยำ Channel วันนี้นอกสถานที่จ้ะ15คือยำสาหร่ายสดห่อสาหร่ายหนังปลาแซลมอนสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยกิมจิเป็นยังไงข้าวปั้นหน้าหนวดปลาหมึกยักษ์ข้าวหน้าเนื้อสไลด์ข้าวหน้าหมูสไลด์วันนี้มาฉลอง300 subscribe ครับน้ำตาจะไหล300 sub เหมือนเดิมครับวันนี้รีวิวก็ตัดให้เราหลอกล่อมา2วันที่แรกกำกึ่งว่าจะกินอะไรดีระหว่างวากิวนะครับวากิวกับอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เปลี่ยนใจช่วงเสี้ยวนาทีสุดท้ายก่อนถึงเมืองนะครับอาหารญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าถ่ายภาพมาแล้วก็สวยนะครับก็ขอบคุณร้านด้วยที่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับมาแล้วชิ้นแรกนะครับชุดอะไรนะเมื่อกี้รวมปลาดิบนะครับรวมปลาดิบนะครับมีปลาหมึกปูอัดเกี่ยวได้ยังไงไม่รู้นะครับใส่นะครับวาซาบิผสมกับซอสนะครับเป็นน้อยแล้วก็ไปคำแรกที่ผมจะกินก็เป็นปลาทูน่านี่นะครับเนื้อแดงๆแดงๆด้วยๆจิ้มกับซอสเนื้อนุ่มเนื้อหวานเนื้อสดโอ้วาซาบิขึ้นหน้าชิ้นที่สองนะครับค่อยๆชิมไปทีละชิ้นนี่เป็นปลาทูนะครับรู้สึกน่าจะทูน่ามากกว่าสามวันสดๆท่านผู้ชมรอไหมล่ะกินนิดเดียวก็พอเยอะว้าวโคตรโดนอ่ะเต็มมาสมบิดเน้นๆท่านผู้ชมละลายในปากครับญี่ปุ่นชอบงั้นก็พักก่อนอันนี้คืออะไรวะเนี่ยว้าวกินอันไหนครับ
ยำสาหร่ายญี่ปุ่นว้าวว้าวตัดเลี่ยนด้วยกุ้ยกิมจินะครับว้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมคือผมอะไรว้าวทำมือด้วยว้าวว้าวว้าวปากสั่งเผ็ดโอเคพอใจท่านผู้ชมยำนะพอใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุณยำ Channel ด้วยนะครับลูกก็แหมเอาอีกเอาอีกเลยลูกมันเผ็ดสดเลยพี่เพื่อคนดูของที่เฮาตามหาซุ่มซุ่มซุ่มมาเบิ่งมันยังนี่น้ำจิ้มแจ่วนี่ล่ะเฮาตามหานี่ล่ะจัดเลยโอเคโอ้ยเบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องกินจนอิ่มเพิ่นต้องหัวอยู่ล่างเขามีน้ำจิ้มแจ่วให้โคตรแม่งกว่ากินแต่ซอสๆนี่สะดวกเบิ่งน้ำจิ้มแจ่วอันนี้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 ไปเข้ามาต่างกันสี่พี่น้องไงโอเคกินโอ้หัวก็ตึกอย่างไรมันจะว่าหัวจักเนี่ยจับคือครับโอเคลึกครับเนี่ยคือครับอีกินจนกินเพื่อแต่หัวมีน้ำจิ้มเจียวอุ้มเขาหน้าอะไรหน้าเนื้อ
หน้าเนื้อต่อแล้วแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเท่ากันหมดเพื่อนอย่างเพื่อนมือโคตรชั่วเลยคนเราเนี่ยยืนตาดูお前はもう死んでいる。何？คนต่อไปผมจะจับให้เละผมจะจับให้เละให้เละให้เละคนต่อไปผมจะจับให้เละผมจะจับให้เละ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 ผมจะจับให้เละกูกินไปแล้วตัวคนแหละ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 ปุ๊บจัดการเชฟอุ้มการันตีความอร่อยอภินันทนาการจากเชฟอุ้มอร่อยกว่าข้าวต้มโค้กอ่ะบอกเลยจิ้มหน่อ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 ยดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมทำอะไรผมไม่ได้จริงๆสำหรับวาซาบิมันเป็นอะไรที่รสชาติวาซาบิโอเคครับสำหรับมื้อนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นที่ร้านโอชิเน่นะครับก็เป็นอันถูกปากนะครับใครที่อยากจะมาชิมอยากที่จะมาลองนะครับอาหารสดนะครับทุกเมนูนะครับปลาทูน่าปลาแซลมอนนะครับเนื้อปลาขาวต่างๆนะครับสดที่เมนูฝากไว้ด้วยนะครับโอชินี่ก่อนปิดคลิปวันนี้นะครับฝากกดกระดิ่งกดแชร์กด Subscribe ให้ของคุณระยำชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้ลาแค่นี้ครับ